ครับทีนี้มาถึงคลิปการใช้ Wi-Fi นะครับการใช้สมาร์ทโฟนนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยเรามีรีโมทอยู่แล้วฮะเราอยากจะมีการใช้พวกแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟน iPad iPhone Galaxy Note 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้ครับต้องมีตัว Wi-Fi นะฮะตอนนี้เรามีรีโมทใช่ไหมฮะที่เราสามารถเปิดปิดได้ตามปกตินะฮะทีนี้ผมอยากจะใช้ iPad ของผมที่บ้านคุณต้องมีตัว Wi-Fi ตัวนี้นะครับซึ่งในตัว Wi-Fi ก็จะมีสายที่เอาไว้เป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัว Wi-Fi ผมก็จะเสียบนะฮะแล้วก็เสียบกับโน้ตบุ๊กของผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหัว USB ที่จะเป็นตัวจ่ายไฟนะฮะเสียบเข้าไปเสียบปุ๊บนะครับมันจะขึ้นสวิตช์ขึ้นไฟแดง2อันคุณจะต้องไปรีเซ็ตมันนะครับนะฮะมันจะมีรูอยู่กดเข้าไปฮะมันจะดังตึ๊ก1 2 3 4 5กดปุ๊บเห็นไหมฮะ1 2 3คุณมี3ไฟแล้วทีนี้ตอนที่มันกำลังรีเซ็ตตัวเนี่ยคุณก็ปล่อยไปเราจะมาสาธิตนะฮะนี่ iPad ของผมนะฮะเป็น iPad 3 iOS 6นะฮะคุณเข้าไปคุณก็ไปเสิร์ชใน App Store นะฮะ Wi-Fi Controller 2คุณก็ลงไปลงครับทีนี้คุณก็รอมัน install ไปซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีตัว Wi-Fi ตรงนี้นะฮะคุณจะไม่มีทางที่จะใช้ iPhone, iPad, Tablet, Smartphone ได้เลยนะฮะไม่มีทางนะครับถ้าคุณไม่มีตัว Wi-Fi ทีนี้ผมลงเสร็จแล้วผมก็จะเปิดแอปมันขึ้นมาเนี่ยฮะเขาจะถามว่าเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะคุณ IP เนี่ยคุณคือใครผมก็ต้องไปยืนยันกับตัวทางด้านแอปเขานะครับโดยการไปที่ Settingมาที่ตัว Wi-Fi นะครับเป็นเนี่ยฮะ Wi-Fi ซึ่ง Linksys เนี่ยก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตของบริษัทผมครับทีนี้ตัวคุณจะเห็นว่ามันมี Linksys มี Wi-Fi Socket Wi-Fi Socket เนี่ยคือเป็นตัวของตัวเนี้ยฮะครับทีนี้พอเชื่อมต่อปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าไฟตรงเนี้ยดับไปครับเหลือแค่2ดวงแล้วทีนี้คุณก็มาที่แอปของเราได้แล้วฮะเนี่ยฮะมันติ๊กถูกแล้วมาที่แอปของเราเนี่ยฮะกดปุ๊บทีนี้เห็นไหมฮะทีนี้ผมไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ของแอปละคุณก็ต้องเปลี่ยนชื่อฮะเป็นชื่อ Home นะฮะ HOME Home เสร็จปุ๊บเปลี่ยน IP address นะฮะมันจะเป็นเดิมตัวท้ายสุดเนี่ยเป็น101ใช่ไหมครับผมเปลี่ยนเป็น100นะครับพยายามทำตามนะฮะอย่าทำนอกจากคลิปอันนี้เพราะคุณอาจจะเจอปัญหาอย่างอื่นพยายามทำตามครับเรียบร้อยฮะกดถูกต้องปุ๊บคุณไปที่หน้าจอที่2ซึ่งหน้าจอตัวเนี้ยเป็นสำหรับควบคุมหลอดไฟสำหรับหลอดไฟสีขาวฮะมันจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้เลยนะครับเนี่ยฮะเปิดปิดไม่ได้แต่ว่ารีโมทผมยังใช้งานได้อยู่นะครับเห็นใช่ไหมฮะใช้งานได้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เช่นเดียวกันครับวิธีการเซตติ้งเหมือนกับของรีโมทนะครับใช้สวิตช์นะฮะคุณปิด3วินะครับอย่าลืมนะครับทริคนี้นะครับ3วินะฮะภายใน3วิคุณต้องกดนะครับปิดเปิดครับ1 2 3กดเขาก็จะเหมือนกันฮะก็จะสว่างวูบวาบ
3ครั้งนี่ฮะใช้งานได้แล้วเห็นไหมฮะซึ่งคำสั่งของมันเบอร์1เนี่ยก็ยังใช้งานได้กับรีโมทนะฮะดูนะครับเห็นไหมฮะทีนี้มาที่หลอดที่2ครับผมเนี่ยเซตติ้งไว้ที่เบอร์4ใช่ไหมฮะหมายเลข4อ้าวแล้วถ้ามีคำถามนะผมไม่อยากจะเซตเป็นเบอร์4แล้วครับไม่อยากจะใช้เบอร์เนี้ยผมมาเซตเป็นเบอร์3ได้ไหมคำตอบคือได้ครับดูนะครับผมเปิดทิ้งไว้ก่อนเนี่ยฮะเช่นเดียวกัน3วินะครับกดปิดคุณรอก่อนนะฮะ3วิบางทีต้องรอให้มันซิงโครไนซ์ก่อนครับเปิดนะครับ1 2 3กดเห็นไหมฮะมันก็จะวูบวาบ3ครั้งเท่านี้คุณก็จะสามารถใช้งานได้แล้วครับ3นะฮะเห็นไหมฮะแต่ว่าอันนี้ยังเป็น4อยู่นี่ฮะก็คือการเซตติ้งครับโอเคครับขอบคุณครับ